และจริยธรรม FM 96 MHz ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามต่างๆ พร้อมกันนี้ขอกราบถวายความเคารพและเจริญสุขเจริญปอนครูบาอาจารย์ภิกษุสงฆ์สมณเณรตลอดจนสาธุชนญาติโยมทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังทาง Facebook เฟซไลฟ์ของ104ธรรมะใครเครียด Facebook ของวัดวังสิงห์คำและ Facebook ของญาติโยมสาธุชนญาติธรรมที่ได้เข้ามาชมมาฟังแล้วก็เผยแผ่บุญกุศลโดยการกดแชร์ออกไปในกลุ่มเพื่อนๆจะได้ฟังน้ำฟังธรรมกันอย่างทั่วถึง ต้องขอสุมาอภัยเนอะอากาศยำเจ้ามันจะเย็นๆมีเสียงกระแอมกระไอเสียงแหบเสียงแห้งก็ขอสุมาอภัยกับญาติโยมทั้งจากที่สถานีวิทยุแล้วก็จากที่รับชมรับฟังกันตัวเองเจ้านี้ต่าง Facebook เฟซไลฟ์ก็ขอเจริญปอนต้อนรับแม่หมอมัทนาอัมพันธ์เข้ามาใน Facebook ตะกี้นี้อย่างก็ทุเจ้าพญาปึกเข้ามากรรมก็ขอถวายการต้อนรับตัวเองกำลังเข้ามา 2-3 สายในเจ้าวันนี้ต่าง Facebook ถ้าบ่ลุกกันจะกล้าลุกกันได้แล้วเด้อลุกได้แล้วลุกกันได้เวลาขณะนี้6โมงกับแผ่ม12 13นาทีแล้วก็เสี่ยงกันไปแถมวันอย่างเสี่ยงตุลุงเวลาหมดไปแต่ว่าเสี่ยงไปแล้ววันนี้เริ่มกันแถมนับมาตั้งแต่ตีหนึ่ง ตั้งแต่เที่ยงคืนเข้ามาก็6 7ชั่วโมงเข้ามานี่ล่ะจะเดี๋ยวก็หมุนต่อไปเสี่ยงไปเป็นวันเป็นวันนะก็ดังที่ได้แนะนำโดยนำเอาหลักธรรมมาชี้แจงตลอดว่าพุทธเจ้าได้บอกให้เฮาท่านทั้งหลายเตือนเราเจ้าข้าทั้งหลายอย่าได้ประมาทในชีวิตในความเป็นอยู่ทำเวลาให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาให้คุ้มค่าทุกท่านทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเต่าเดียวกันหมดบ่มีไผที่จะได้นักได้น้อยกว่าไผตั้งแต่ยาจกวันนี้พวกขอทานจนถึงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เสียถีมหาเสียถีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้เต่าเดียวกันหมด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเฮาจะบริหารเวลาเฮาได้จะได้จะไปมัวจะไปเมากับหันเก่นอนหันเก่การสนุกสุขเสริญถึงเวลาตื่นก็ต้องตื่นถึงเวลาลุกก็ต้องลุกแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของเฮาคือดีที่สุดเป็นป่อเป็นแม่เป็นปี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเต้าเป็นตุเจ้าพนายเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นอะไรอย่างก็ตามอย่างที่เปิ้นบอกไว้ว่าเฮาอยู่ในโลกนี้อันโลกเรานี้เหมือนโรงละครมนุษย์นิกรทุกชาติภาษาต่างร่ายรำทำทีท่าตามบทลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาที่เปิ้นตายจากเฮาไปหมดลมหายใจนั่นบทบาทชีวิตของเปิ้นหมดลงจบลงพญามัจจุราชหรือธรรมชาติก็คือเข้าลงเขาลองไปเฮาท่านทั้งหลายที่ยังมีลมหายใจบ่ว่าจะเป็นตุเจ้าพระนายเป็นภัยก็ตามก็ต้องทำหน้าที่ของเฮาแสดงบทบาทของเฮาไปให้ดีที่สุดจนกว่าจะหมดบทบาทหน้าที่ผู้กำกับเพิ่นก็จะสั่งการให้ปิ๊กเข้าหลังฉากหลังโฮงหรือเข้าลงศพไป ดังนั้นฝากให้ญาติโยมทั้งหลายเด้อพยายามสร้างกุศลผลบุญคุณงามความดีคือนักที่สุดเป็นการสะสมบุญของเราซึ่งบุญนี้ก็หนุน
ไปลงไปมีไผฮู้เต้าเฮาตัวเก่าเฮานี่แหละฮู้ดีชั่วหรือทําอย่างต่างๆก็อยู่ที่ตัวเฮาจะดีบ่ดีอยู่ที่ตัวเฮาผู้อื่นแม้แต่อัตมภาพตุลุงหรือครูบาอาจารย์แล้วก็ตลอดจนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้ชี้แนะบอกทางส่วนตัวเฮาเป็นผู้เดินทางเพิ่นบอกฮึจะไปกรุงเทพไปทางนี้เนอะเฮาจะไปทางนี้ก็ได้มันไปได้หลายทางแต่เส้นทางไหนที่จะถึงรวดเร็วและปลอดภัยเหมือนการดำเนินชีวิตของเฮาเฮาดำเนินชีวิตของเฮาเฮาเลือกทางเดินของเฮาก็ต้องเปลี่ยนไปตามนั้นดังนั้นฝากไว้กับสาธุชนญาติโยมทั้งหลายเนอะตัวขอเจริญพรต้อนรับแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์กำลังเข้ามากราบไหว้สาธุเจ้าก็สาธุเนอหลายๆวันนี้เข้ามาน้อยเดียวอยู่ 2-3 คนก็ถ้าจะลุกขวายก็เวลามันเย็นอากาศเย็นอย่าเห็นแก่บนห้องว่ามักอ้างคนขี้คันนะอ้างหนาวอ้างฮ้อนอ้างมืดอ้างค่ำอ้างฝนตกอ้างแดดออกอ้างบ่ได้อย่างตุลุงถึงเวลา 4:00 น. ไปก็ต้องลุกยกเว้นว่าร่างกายเฮาบ่ไหวนั่นก็บ่ฝ่าฝืนถ้าลุกได้ถึงได้ถึงเวลาต้องลุกถามว่ามันก็กู้คนมันก็เหมือนเดียวกันแก่โดยภาระหน้าที่ที่จะต้องรับต้องทำถ้าคนบ่ฮู้จักรับผิดชอบหน้าที่บ่ว่าจะเป็นภัยเป็นปอบ้านแม่บ้านหรือว่าจะเป็นภัยผู้นำได้ก็ตามถ้าบ่รู้จักหน้าที่ละเลยหน้าที่ก็จะทำให้การบริหารงานต่างๆของเฮาขาดตกบกพร่องไปสุดท้ายความสำเร็จมันก็จะบ่เกิดขึ้นเด้อฝากไว้กับทุกท่านตัวเองลูกเนอเตือนครั้งที่2เวลาขณะนี้ 6:16:17 นาทีแล้วนะตู้เจ้าอู้แป๊บๆมันก็ไปนะมันมีจะว่าหยังเดี๋ยวหยังให้ตู้ลุงอู้ก่อนเดี๋ยวถ้าตู้ลุงเตดก็เริ่มเปิ้นว่าเปิ้นก็ไปของเปิ้นเลยๆเนอเจริญพรต้อนรับพี่ไอ้ฟ้ารุ่งจงเจริญวันนี้ไปกาดไหนพ่องพ่อน้อถ้าจะตั้งของตั้งครัวอยู่ยามเจ้าก็ขอให้กระแม่นไข่หมาเด้อเอาละก็เดี๋ยวเฮาก้อยมาอู้กันภาษาหน้าใหม่ดังที่ได้ปฏิบัติกันมาใต้รายการประมาณ4-5 นาทีก็จะได้เปิดหน้าใหม่เปิดสายหน้าใหม่อู้เอ่ยอู้จากันช่วงนี้ก็ฟังน้ำฟังธรรมกันเถอะก่อนก็เข้ามาถึงพระธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาติได้นำมาเทศนาฮือญาติโยมทั้งหลายจบไปแล้ว3ผูกถวายความเคารพเน้อปะเลี้ยงตังประสังท่านเจ้าอาจารย์พระครูปรัตถนงชยาพระโนนักเทศฝีปากเอกของประเทศไทยกราบถวายความเคารพไว้3กันนะครับเนอะตั้งพูนเปิ้นฟังกันรับชมรับฟังกันชัดเจนดีก็เข้ามาส่องมาฮึกกำลังใจกราบถวายการต้อนรับโดยท่านตุปีพลัดธนงเรื่องราวของสุวรรณพรหมาสุวรรณพรหมาผูกที่3จบลงไปมาถึงตอนที่ปอเสียถีได้นำเอาลูกสาวไปปล่อยตีกลางป่าเพราะว่าเกิดความระแวงสงสัยซึ่งลูกสาวมี2คนคือสุจดาแต่ก่อนน้องได้ปฏิบัติตนปฏิบัติเฉพาะอัมมาลาเป็นลูกสาวที่ดีแต่จะเป็นด้วยบุพกรรมของเปิ้นที่จะต้องผจญกรรมป่อเอาอัมมาลาไปปล่อยแล้วก็ปีกหวนปีกปล่อยอัมราอยู่ป่าคนเดียวจนค่ำจนมืดมา อัมราบอกโหจะเยอะจะใดก็เดินโซซัดโซเซไปตามในป่านะต้องรับตานึกพอน้องคนเขาไปหลงป่าบอกโหต่างจะออกจนกระทั่งเดินไปเตียวไปสู่ตีต้นไม้ไม้ไฮ ความไทยพ้องไม้ต้นอะไรอย่างก็กำเมืองเขาห้องห้องต้นไม้ไฮคำไทยไม่ไรคำ
ของเฮานี่กําไม่ให้ต้นใหญ่ต้นหลวงก็ไปฮักไปจอดไปย่างที่หันณที่ต้นไม้ให้คํานั้นก็มีกับเกถ้ากําเมืองเฮาก็คือตกโตกับเกหรือตกโตก็ให้นี่เข้ามาใหม่ยายเหลินยายหลันยายเพลินตาบ่ค่อยดียายเพลินเพื่อนเกษตรขอเจริญปอนเนาะกับแก่หรือตุ๊กแก่หรือตกโตอยู่ที่หั่นตกโตตัวนี้หรือกับแก่ตัวนี้มาจากไหนเพิ่นบอกว่าเมื่อก่อนตกโตตัวเนี้ยเป็นตุ๊เจ้าไม่ใช่ตุ๊ลุงนี่เนาะหรือไม่ใช่ได้อาจารย์ธนงเนาะไม่ใช่ท่านครูพระธนงตุ๊เจ้าตนก่อนพุ่นน่ะเฮาเกิดบ่ทันตุ๊เจ้าตัวนี้หนีวัฏสงสารก็มาบวชปั้มเปงหยังครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งไปป่าไปหันใจไม่ให้ต้นไม่ให้คำไม่ให้ไม่ใช่ไม่ให้คำต้นไม่ให้ใหญ่ไม่ให้หลวงก็ใจได้โอ้เศร้าเศร้าลูกหลานไปเรียนทำหูจักอะไรเป็นเศร้าเป็นเศร้าเหรอไม่ใช่เศร้านะเศร้าที่เปิ้ลเอาตีมีดตีนะ แต่ก่อนนี่มันมีได้เป่าลมเป่าอย่างเดียวต้องแผงดัดแผงมันจะดึงเสาเวลาดึงเข้าดึงออกลมมันจะเป่าโผโผโผอ่ะอย่างที่เปิดตีมีดตีนั่นน่ะก่อนบ่เจ้เหมือนนั้นมาเสียบปักเป่าพึ่งเพิ่งเหมือนเปิ้นเอาอันทองเอาอย่างเดียวใจต้องใจเสาดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงอย่างนามวัดปันเสาน่ะเจ้ปันเสานะปันเสาเสาเพิ่นเอามาเป่าไปก็ค่อยได้ไม้ต้นน่ะมาแผงปีกไปแผ่วัดกันเมินนานอย่างเท่ากับเปียที่โลกาเบียดเบียนตายโดยจิตใจที่มุ่งมั่นไปตีดกับต้นไม้ไห้ก็เลยไปเกิดเป็นตกโตเฝ้าต้นไม้ไห้แล้วก็ได้หันกับกิริยาของอัมราให้เฮาให้หอนบอนตุกอยู่ที่เกาไม้ไห้ก็เลยอู้หรือว่าตกโตตัวเนี้ยก็เลยอู้เป็นภาษาคนบอกฮืออัมราวันนางเฮ้ยบัตรห้อยบัตรห้องป่อเปิ้นเอาเธอมาปล่อย แล้วเปิ้นก็หนีปีกปุระบัตรห้อยทั้งห้องอย่างเนอะมันมีจะเป็นกรรมวิบากอยู่ทางนี้ก็ได้ปฏิบัติไปเตอะอยู่ทางนี้ก็ได้ประมวลก็คงจะโป้นวิบากกรรมไปและณที่นั้นในที่นั้นไก่ต้นไม้หายคำก็มีนางยักษ์ตัวหนึ่งก็ได้กลิ่นมนุษย์หรือว่ากลิ่นคนเนี่ยสาบมาอ้อยอ้อยซึ่ง ก็เพื่อดูจะหูของเปิ้นด้วยสัญชาตญาณเนาะของกลิ่นอันมักของเปิ้นได้ยินกลิ่นได้ดมได้สาบกลิ่นก็หูว่าแถวๆนี้คงจะมีมนุษย์หรือว่าคงจะมีไผ่มาอยู่ที่นี่ก็ค่อยๆตรวจตราพอไปก็ไปหันใส่อันอัมราไปหันใส่อัมราพันพอรู้ว่าเป็นอัมพลก็เลยกับกายแถลงเปตใหม่แถลงเปต แปลงร่างแถลงเปตก็คือแปลงร่างแปลงร่างเป็นคนที่จะเข้ามาหลอกล่อที่อันอัมราอยู่หันและเทศเทศนามาถึงตัดที่นี่เวลาหมดลงตะวันวันนี้ก็ฟังกันต่อว่าเรื่องราวของสุวรรณพรหมาจักเป็นจะใดเชิญสาธุชนญาติโยมติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณพรหมาในภูกท่วนที่4ตอนที่1ณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธัพโวฟังลาโสตุจนะสัพปุริสะตังลาย
ดังยิงและใจมวลหมู่ที่ได้ปากันอยู่ท่าดาฟังยังรัสธรรมเทศนาสุวรรณพรหมังเราขอเชิญศรัทธาทั้งหลายหนุ่มเฒ่าจงได้ตั้งจิตใจเล่าธรรมทาดาฟังต่อไปไปนานี้และนานที่นั้นเจ้ากับเกนั้นเราอันอยู่เฝ้ากวงไม้กันนางแบบใบนี่ไปก็จะใครโอกาสซึ่งนางอัมราว่าดูราดนางบุญนาเฮ้ยนาไทยเฮาจักบอกไว้ปันเจ้าว่าอันเนี่ยเท่านี้นาบ่ใจคนธรรมดาสักหยาดมันเป็นเชื้อชาติไรผีอยู่ดงรีป่าไม้ใจถอยไรกาหยาบใครกันกาบกินจะเอาแสงลมเล่านางไปหากใจไว้ลิงโลตวยไปสู่จอมมันเตียงดับขันมวยมั่งในปากวางดงนางที่นั้นนางอัมมารานอนน้อยได้ยินถอยปันใหม่แห่งกับเกลายป่าใบจิงย่อมือไว้นมัสการแล้วใครขานกล่าวท้อว่าข้าม่อนน้อยบ่ลืมกูนอันใดเกื้อหนุนกล่าวจี้หือปันที่ต่างหือโป้นที่ต่างตายกับเกลายป่าไม้ยังกล่าวไว้เป็นโหน ยังกล่าวกำไว้เป็นโหนว่าชีวิตตนเสียดายเจ้ากวดตายแล้วใส่จุงขึ้นมาอยู่แง่ไม้ให้คำนางบุญนำบ่อจะรีบไปนาคืนสู่ยังที่อยู่ไปบนก็มีหันและนางตาสมิงคะเนในขณะนอนโสดเนี่ยเท่าโหดพรายเพศก็เอาเพศเป็นใจตูมพาดลายมาหาพอไปมาลืมเล่าตัดที่เก่าลายหนเตี้ยวเวียนวนไข่จอดบ่หันนางยอดอัมรามันหูขี่หยาบมันหากหูขี่หยาดแล้วเล่าวัดนางนอดเดานั่นใส่อยู่ที่ควงไม้แต่ตัดเตียงแต่อันกับเกเอาลีไว้เสียที่ปลายบนว่าการมันบนไข่จอดบ่หูรอดหันใดจริงแสงจะใครกล่าวถอยถามกับเก้น้อยตัวนั่นใส่ว่าดูรา เจ้ากับเก่ป่าไม้ดงตันเจ้ายังหันนารีลักษณะดีใจจะอันอยู่ทารอราหรือไกลกราหลีกลีกหนีไปที่อันไกลขอจะใครบอกกล่าวหือหูข่าวตามมีกับแก่ดงรีป่าเศร้าจริงบอกเล่าใครปันว่าข้าบ่หันบ่หูอย่ามาอู้จะถามเฮามีศีลงามบ่ละเฮาเป็นพระจำศีลเป็นอาจินกึดฮอดบ่ละตอดภาวนาเพศบาปหนาดงดำได้ยินกรรมจะไขมันมีใจโหดกล้าห้องเอิ้นด่ากับเกว่ามึงบ่หันเต้ดังอ่านกูหากหูสั้นหันใสว่ามึงเอานางไปลีซ่อนอยู่ในบ่อนขวางไม้มึงนี่ใสมุสาเป็นลูกตะทาเปล่าจ้อย
ศีลบ่ห้อยกับตัวเป็นปราชิกอ้ายหัวปุดขาดบ่มีโอกาสมาเกิดเอากำเนิดในมนุษย์สานอนแลนา ที่นั่นเจ้ากับแกก็กล่าวแกกำไปบ้านโดราอีพีเพชรดงไพรป่าไม้เฮาเนไซมาเกิดเป็นลูกศิษย์เลิศพระเจ้าอันเป็นครูเก่าแก่โลกโลกาหันซาตาใหญ่หน่อยได้ตำก้อยมองได้หรือจักได้ความหนาเฮาบ่จะภายโพดบ่หือได้ตายมวยหมอกมวยมั่งและนางตีนอนหญ้าผีพรายบาปใบยิงโขดไม้เหลือแห่งสองตาแดงดังเลือดห้องมาห้องร้องให้เดือดไปมาแล้วไกลกลากลับกลายเป็นเสือลายโครงเท่าตัวใหญ่เต้าจ้างสานมันโงนงานแล่นเล่นวิดวิ่งเต้นเข้าใส่ขึ้นต้นไม้ใหญ่ให้คำเพิงกลางลำแงบไม้เจ้าหนอไทยกับแกหันเสือแกตัวใหญ่ก็เหี่ยวเข้าใส่ตาเสือตามันบอดบ่เหลือสองข้างตกลงล่างบัดเดียวมันรีบเร็วกลับกลายเป็นดินทรายฝุ่นหญ้าหายเข้าป่าดงควางเลยบ่ได้กินนางนอดเน่าก็มีหันและนาปูนาทิวะเสกันวันลุนและรุมอาทิตย์พุ่งแจงส่องไปตามจ้องโลกาเจ้ากับแกก็จะบอกเล่าซึ่งนางนอดเนาอัมมาราว่าบอดีนาแจ้งแล้วนางนอดแก้วจุงลงสู่ยังที่อยู่พื้นดินเพื่อหากินเลี้ยงต้องตามแห่งห้องโดงรีนางบุญมีนอดน้อยจริงกล่าวถอยจะไขว่ากันข้าลงไปยังกลัวผีเพศตัวบาปใบจักมาไล่กับกว่าเอาตัวข้าไปกินข้าบ่ยินจากหูเจ้ากับแก่จริงอูจะไขว่าข้าจักไปส่งเจ้าจุงไต่เต้าเร็วปานอย่ากลัวมันมาป่องแล้วขาตั้งสองหนอไทยก็ลงต้นไม้เรียวไวนางก็ไปซะเวงหามุนละผัดลาลูกไม้มีบ่ไรดงตาลแล้วแบ่งกินกันอิ่มตองบ่คุณของเครื่องกาดนางอัมราชน้อยนาดก็โอกาสไข่กรรมซึ่งเจ้าคุณทำกับแกว่าขอคุณนะแพอินโดเมโมโตต่อข้าส่งไว้นาคืนสู่ยังติอยู่เมืองคนพ้องเตอะที่นั่นเจ้ากับแกก็กล่าวแกนางนาดว่าข้าบ่อาจกราพระนี้เสียจากกวงไม้ย้อนกรรมแต่ไทยมาญาติก่อนมาไล่ซ่อนตวยตันจริงได้พันป้ามาสู่ยังที่อยู่ดงนานางอัมมารานอนอยจริงกล่าวถอยจะถามว่ากรรมสั่งตามติดต่ออยู่ในห้องอติดข้องอยู่ในห้องดงพรายขอจะใครกล่าวอูฮือข้าหูตามรายเดตเตที่นั่นเจ้ากับแกดงไพรก็จะใครโอกาสว่าลายจาดนอเดิมมาข้านี้นา
เป็นพระศีลบ่ละฮักษามีตัณหามากกว่าได้ฮักจ้างตีมีดพระตั้งเครื่องงาสัพปการบ่เมินนานหลายปีสูบเศร้าดีนั้นเล่าคำคาคำคาเก่าลุปังอานิจังบ่เตี้ยงหูควมเอียงไปมาแปลงใหม่กึดใจไขว้โดงตันจริงภายพันเข้าป่าเอวสอดลาหาไม้ก็มาปะใส่ไม้ให้คำใหญ่นาน้ำมากกว่างอยากได้มาสร้างปุ๊กแป่งสูบเศร้าเฮงไว้ใจบ่หอนใดดังมา ก็บำบายเสียก่อนจิตนั้นสอนติดคำยังไม่ให้คำบ่เหือจริงมาเกิดเป็นเพศอยู่ในเขตดงนาเหตุนั้นนาตัวข้าบ่อาจไว้นาไปไหนอยู่โดงไพรกวงไม้นางนาไทยอัมราจริงไกรกราคืนสู่ยังติอยู่เมืองคนดันไพศนป่าไม้กันสมไฟงังคะนิ่งไม้ขอนางได้ผายโพดคาอย่าได้จ้าปอซองฮือตันตุงเล็กตุงตองภายแพ้มาฮือแก่ตัวเฮาฮือวิบากเบาโป้นจากตังตุกหญ้าเครื่องขีนางบุญมีนอดเนาจักไตเต้าภายพันดันดงตันปากกว้างมีแต่จ้างเสื่อมีราชสีราชสีแลดสู่อนตรายมีอยู่นานำนาอันว่าภัยญาณนั้นใส่เจ้าอย่าได้ผ่านญาณหรือสะต้านกลัวตายเฮานี้หมายว่ามียาอันอินตาสร้างไว้แจกเสียงไขว้เทวดาหลายวาสาขวบเขาเทวดาเจ้าบุญภายหูกดหมายหลายหลากชีวิตพรากเสียตนลงสู่เมืองคนโลกใดเอายานิสัยปั่นเฮามีก้าบอบเบาจะไอจะนางดอลาจักคืนสู่ยังที่อยู่เมืองคนดันไผ่สนป่าไม้เฮานิสัยหุ่นนางจักเอาอย่าปั่นหือเจ้ากันนางไตเต้าพันภายหันโคนและสัตว์ตายพรากนานางนอดลาบุญหนาจุงเอาอย่าปากนี้หยอดใส่ที่ปากมันหากมันพันขึ้นมาจักเป็นกุลเกศเล่าราไปนาบ่ตำจ้าเครื่องขี่นางบุญมีนอดเนาจักไตเต้าคืนสู่ยังที่อยู่มนุษย์สามสปะไพญาใหญ่ดอยจุงกราดกร้อยนี่หายสุขสบายเตียงเต้าทุกคำเจ้าเจยบานมันฮือตานยังตุงเล็กตุงตองหาตุงเล็กตุงตองตั้งเข้าของสรำอุทิสะพร่ำมหาตนเราราหือใดปนทุกข์ไม่จากเหตุอันเป็นเพศดงตันพ่องเตะที่นั่นนางอมรานาไทยก็มาย่อมือไหวน้อมสา
ใครขีดเนี่ยบอกเล่าว่ากันข้าเจ้าไปดีแม่นบุญมีไปนากันตัวข้าบ่ตายจับปั่นหมายจูดโนนกะตำบุญมารอตานตุงตอดมหาเธอได้กราโพธจากต่างตุกหญ้าเครื่องขีดนางบุญมีน้อยนาดก็อภิวาททุนลาแล้วยิบเอายาวิเศษนี้จากเขตดงขวางดันตามตังไปสู่ป่าตามตังป่าใหญ่นางเตียวไตกระพรากก็ปะขังขากนอนตายย้อนจ้างไปเหยียบย่ำมันนอนความอยู่ป่าไม้นางนอนลาเล้งหันรีบเรียวปันเข้าใส่เอายาใส่ที่ปากพญาข้างข้าดงนามก็คืนมาบ่จะฮะแล้วมันก็จะกล่าวถอยถามนางยอดซอยอมราว่าสันได้จากนางดอดเนาเดียวไต่เต้าดงเขียวมาคนเดียวบ่มีกู้ได้มาอยู่สองหน้าโพดชีวิตข้าขึ้นมาจะไกลกลาไปสู่ยังที่อยู่แดนดอยบ้านมิตรหน่อยนอนใส่ขอจุงใดใครจะนางบุญนะอัมราก็ใครขี้ยากล่าวเกว่าตัวข้านี้ต่ำก้อยป้อเอามาปล่อยดงตันได้หลายวันแต่ใส่ปิกบ่ได้เมืองคนบ่หูโหนแห่งห้องบ่หูจ้องตั้งไปขอจะคอยจีบอกโหนตั้งออกไปดีฮือคาเดตเตนานี่ที่ตั้งขีเนี่ยสั่งวันนานาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาผูกทวันที่สี่ตอนที่หนึ่งก็บังกรมสมเรสเดชก็จบไปแถมตอนหนึ่งในเรื่องของสุวรรณพรหมาตุลงได้เตตเตสนามาถึงยังผูกทวนที่4ตอนที่1เด้อเรื่องราวก็กำลังเริ่มม่วนงันสั่นเล่าได้เนื้อหาสาระในตอนนี้ยักษ์ที่จะมากินอมราก็แถลงเป็ดมาเหมือนเดิมเสาะหาอมราปืนเก่าไม้ใต้ร่มไม้บ่หันก็ฮู้ว่าตุ๊กแกตกโตหรือกับแกตัวเนี้ยถ้าจะเอาอมราไปซ่อนไว้ในขวงไม้ก็แถลงเป็ดเป็นเสือจะตะบบขึ้นไปหาที่ขวงไม้ที่ไหนได้กับแกหันเข้าใส่สุมาเตะเหี่ยวใส่เหี่ยวเข้าตาเหี่ยวเข้าตาถูกใส่ตาอันยักษ์เนี่ยที่เป็นแถลงเป็ดเป็นยักษ์หาบอดตกลงมาปุ๊บลวดหายเซ็บกับแกกับอมราก็รอจนเวลาดุ่งเจ้าก็กับแกหรือว่าตุ๊กแกหรือว่าตกโตก็เลยบอกคืออมราว่าลงไปได้แล้วเนาะเสาะว่าหากินได้ละตอนนี้นางยักษ์มีละก็ลงมาดูมาประเมินนานก็นางก็ค่อยปิกบ้านค่อยหันป่อหันแม่ว่าเป็นจะได้ขอตุ๊กโตหรือตุ๊กแกหรือกับแกนะบอกคนตังหรือว่าขอไปส่งกับแกหรือตุ๊กโตก็โอ้เฮาไปบ่ได้ด้วยบุพกรรมของเฮาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเฮาเป็นตุ๊เจ้าก็อยู่ในศีลกินในธรรมก็ได้โปรดภัยเจ้าบ้านตัวเองเด้อก็ตีมีดตีหยังฮือเจ้าบ้านเจ้าจองโผดภายเปิ้นมีอยู่วันหนึ่ง
เสามันลุกมันแตกก็เลยใครมาเสาะหาไม้ว่าจะเอาไปแปลงเสาก็ไปปะเสียต้นไม้หายคำต้นเนี้ยแล้วก็กึดปฏิพักให้ได้พอปีกไปก็ปรากฏว่ากรรมก็มาถึงมาเติงโดยพญาติพญามก็มาเบียดเบียนจิตใจขณะนั้นก็กึดถึงกันเนี้ยต้นไม้หายจนกระทั่งมรณภาพข้าก็เลยได้มาอยู่ที่นี่มาเฝ้าที่เนี้ยได้ปฏิบัติเตื้อกำนางปีกไปถึงบ้านถึงเมืองขอทำบุญสุนทานมาคือข้ากำเนิดด้วยการตานทำหรือว่าตานตุงเล็กตุงตองมาคือข้ากำอัมบราก็ฮับปากอัมบราโดยบอกว่ายาเนี่ยข้าได้มาจากเทพเทวดาเปิ้นเอามาปั่นมาฮื้อตอนที่เปิ้นเสด็จลงจากสวงสวรรค์มาก็มายืนมาปั่นซึ่งความวิเศษของยานี่ก็คือถ้าไปปะใส่สิ่งสารสัตว์ก็ดีคนก็ดีที่ตายจะเมินบ่เมินก็อย่างเด้อคือเจ้าบีบยานี่ใส่ปากมันเด้อแล้วชีวิตเขาก็จะปิกฟื้นขึ้นมาและเมื่อนั้นน่ะเขาก็จะช่วยจะโพดจะพายเจ้าอัมดาก็ดีอกดีใจก็ไหวสาลากับแกหรือตุ๊กแกหรือตุ๊กโตน่ะตีก็ไม่ให้คำแล้วก็ดันโดนออกไปไปปะใส่ดันแรกไปเจอใส่ข้างขากข้างขากตายแห้งแก๊กแดกก็ใจหนึ่งก็ค่อยทดลองใจหนึ่งก็ค่อยโผดผายก็เลยตั้งจิตอธิษฐานไหวถึงคุณบุญคุณของกับแกเตปาครับแล้วก็เอายาเนี่ยหยอดใส่ปากข้างขากข้างคาบภาษากำเมืองภาษาไทยก็คือคางคกเนี่ยฟังรายการตุลุงได้หลายอย่างนะมันเป็นอะไรอย่างข้างคาบละอ่อนเดี๋ยวมันหูจักข้างคาบข้างคาบก็คือคางคกกับแก่ก็คือตุ๊กแก่ตุ๊กแฮก็คือตุ๊กโตได้หลายซับเนี่ยวันนี้นะซับละ200พอนางอมราเอายาใส่ข้างคาบก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถามที่มาที่ไปอัมบราก็กำลังเล่าเรื่องราวอย่างให้ฟังก็ค่อยติดตามฟังไปเนาะวันนี้ตึกเต่าอีก็เดียวก็เวลาก็เว้ยล่วงเลยมาจะหนักละเดี๋ยวเวลาแหมหน่อยเดี๋ยวจะหมดเวลา ต้องขอสุมาเนาะมันถึงคันคอยุบยุบยิบยิบอากาศมาดีน้ำเจ้าก็เข้าสู่โหมดรายการเนาะก็เดี๋ยวเราจะได้อู้กันหน้าใหม่ก็วันนี้ขออนุโมทนาบุญขอบคุณเนาะก่อนที่จะเปิดหน้าใหม่ขอบคุณอนุโมทนากับโยมแม่ทองทิพย์วรรณภาวิเวกวรรณรามได้มาร่วมบริจาคในการปิดทองหลวงปอพระเจ้าตันใจเป็นจำนวนปัจจัย500บาทแล้วก็ขอบคุณคุณครูโยมอินทรคุณครูประนอมอุ่นเรือนศูนย์เด็กเล็กอนุเชษน้ำบ่อเย็นสถาวัดวังสิงคำตะวาเป็นวันครบรอบอายุวันธนะมงคลวันเกิดเปิ้นก็รวมโมทนาบุญมา 1,251 บาทแล้วก็มีโยมแม่มาแดงตามีโยมทวีโยมดาหวันหรือปอทวีแม่น้อยก็รวมโมทนาบุญมาตวานี้ก็ขอขอบคุณตัวเองแล้วก็ยังมีโยมปี่มารีสิงโตอันนี้รวมบริจาคสีสำหรับทาพื้นตัวนอนทาไปเขาแล้วตัวนี้มันยังซ่อมไล่ซ่อมอันเก่าตัวทาทับไปแฮมก็ขอบคุณเนอะในส่วนของการปิดทองพระเจ้าปิดคำพระเจ้าตอนนี้ช่างหรือศาลาได้ตีราคาออกมาตะวันนี้เขาส่งรายการมาคือก็คงต้องใจปัจจัยนักอยู่ตะวันนี้เปิ้นตีเปิ้นแจ้งราคาตึมหมดจะใจงบประมาณอยู่ประมาณ 370,000 บาท 370,000หน่อยแล้วบนวิหารไปหน่อยบนวิหารนี้เสี่ยงไปเกือบ500,000โดยแยกเป็นองค์มา
โดยมีตอนนี้ทุนเขามีอยู่แสนปลายหน่อย ก็ต้องรณรงค์หาอยู่ต่างโยมพี่ไอ้ธนวัฒน์เพิ่นเป็นทุนเดิมมาเฮือน 100,000 ญาติโยมศรัทธาเขาช่วยมาตอนนี้ก็ได้ประมาณ 7-8 ปันคนละเล็กละน้อยก้อยลิหอมไปศาลากำลังแจ้งรายการมาตวาก็ใครจะร่วมบุญกุศลตัวก็เจริญปอนเจริญเนอร์ปิดทองหลวงพ่อพระเจ้าตันใจที่วัดวังสิงห์คำซึ่งจะตอนนี้ก็รอแรงจิตแรงใจของญาติโยมศรัทธาที่จะร่วมโมทนาบุญก็แจ้งความจำนงได้เอาละเนาะเวลาเหลือแค่น้อยเดียวก็จะได้เข้าสู่โหมดใต้รายการพูดจากันก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาเนอะเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพบุตรอาจารย์หลวงปู่ชูเกียรติอดีตเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งจะได้มีการพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่20 กุมภาพันธ์นี้เนอะที่วัดเจดีย์หลวงเปิดจะอาราธนาสรีระสังขารลงปราสาทวันที่14 กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะแล้วก็จะพระราชทานเพลิงในวันเสาร์ที่20เนาะก็ประชาสัมพันธ์เฮอศิริยานุสิทธิ์ร่วมกันอ้าวเข้าสู่โหมดหน้าใหม่ภัยจะอู้จะจากับกุลุงเข้ามาได้เนาะอู้จาประสานหน้าใหม่มีก็เอ่ย0817836540เจริญปอนวันนี้ปอเลี้ยงแสงคิวไอเบลเนอะวันนี้แสงคิวเนอะวันนี้แสงคิวเจริญปอนโอ้บุญนะบุญแหน่เนาะตกลงราคาไปแล้วเนาะครับเดี๋ยวจะโทรแจ้งไปได้ตกลงยังยังยังไม่ได้ตกยังไม่ได้ยังไม่ได้ตกลงแต่เขาแจ้งราคาไม่ได้ตกลงเตื้อแจ้งแจ้งมาละไม่ได้ตกลงเตื้อเดี๋ยวจะบอกเพื่อนเด้อเดี๋ยวจะพอบอกเพื่อนเด้อตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงเขาเตื้อเขาแจ้งมาอยู่เจริญปอนเด้อสาธุสาธุสาธุเด้อไว้สาธุไว้สาธุดูแลสุขภาพตัวเองเนอะสาธุเนี่ยมันนอนสาธุอนุโมทนาเนอะเจริญพรพระเจ้าตามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสารนกูพิพิธเจริญพรนะครับสาธุข้ามาสาธุสาธุเจริญพรวันนี้ไอเบียวตกอันดับเนอะวันนี้ปลียงธนวัฒน์มาก่อนอันดับแรกอ้าวสายต่อไปตอนนี้ก็แจ้งไปก่อนยังไม่ได้ตกลงเพิ่นเด้อเพิ่นคำนวณแต่ละองค์ละองค์มาฮื้อราคาองค์นั้นถ้าอันตันยังไม่ได้ตกลงเขาเด้อเนอะเดี๋ยวก็ต้องรอหลายๆสลาที่ไหนถูกแล้วดีอันนี้คือราคาของวัดก็ไม่ใช่ว่าถูกแล้วบ่ดีบ่เอานะอ้าวใครจะอู้ตวยตุลุงเข้ามา0817836540ไปไหนหมดลูกเนอร์ลูกเวลาเหลือแฮม3นาที4นาทีจะหมดเวลาแล้วเข้ามา0817836540อุจจาประสานหน้าใหม่ได้รายการมรดกธรรมกำเมืองใน Facebook ตอนนี้ก็มีโยมอัญชลีคำกิตติเนาะเข้ามาโยมณภัทรประภาวริศเข้ามาทาง Facebook ตะกี้ก็มีจะหลายท่านอ่านบัตันที่ทำตัวตากระพอหน้าเฟซตัวไหลขึ้นเรียกก็ขอขอบคุณตัวอาเด็กหญิงจันทร์คำตะวากระบวยวายวันนี้มีหยังตื่นตะบวดตีสี่ละโหละตื่นตีสามตีสี่อ่ะนัตวาไปได้ตกลงวิทยุรู้รู้เจ้ามันแฮตตี้หนึ่งมันก็พอแฮตตี้หนึ่งแล้วก็โจมดีอันนี้ตอนนี้ฮัดพอเนอะพอทีแล้วก็โจมเนอะเจ้าสาธุอนุโมทนาอันวิทยุตัวเปิดเยอะแห่งขึ้น
ไปฟังแหมขึ้นแล้วก็โทรมาเดือดมันอย่าบอกอากาศว่ะเอออยู่ใกล้อย่าบอกหมอกไม่เซ่โจดกรรมเวลาจะโทรจะเช็คอย่างหมุนให้มันดีเหรอก่อนอันอีเมลไม่ได้เงินอ่ะก็เพราะว่าเราเอาโทรศัพท์เน้นให้พอเปิดเยอะๆนี่มีแปลว่าไปฟังแหมขึ้นมาไปบ้ายได้อ้าวแม่ปราณีว่าจะได้สาธุเจ้าฟังอยู่อืมเอาว่าแหละอู้แหละอู้ไว้ๆกะจะไปดักอย่างอ่ะเจ้าอืมว่าใดว่าจะซ้อของโปรดเออๆๆอันนั้นอู้นอกไม้อู้นอกไม้แฮมอู้แน่ไม้มาอู้ละเจ้าเออสาธุอนุโมทนาอู้แน่ไม้บ่ได้อายปุ้นเออจะไหวกับอะไรใหญ่จะเลิศปอนโยมแม่เพิ่นยังโพดสดเอามาหน้าใหม่บ่ได้นี่ไปทั่วโลกไม่ได้ต้องเอาออกหน้าใหม่เวลาอันนั้นไอ้จะยังมาฮืออู้หลังใหม่เนาะแฮมอู้ออกมาหน้าใหม่อ่ะเข้ามาไปมีไผแฮม0817836540พี่ไอ้ฟ้ารุ่งจงเจริญว่าขอเบอร์โทรกลับ0817836540ใครจะอู้จ๋าประสานนำไมค์เข้ามาเหลือเวลาอีก2นาทีสุดท้ายวันนี้มีภัยจะมาพอหัวลืมไปละเปิดโทรนัดรายการมาใครจะห่วมบุญกุศลกับตุลุงเนอะค้างแหมหลายแสนอยู่นะ พี่ไอ้ธนวัฒน์สุสิงคำหรือพลเรียงส่งพลเฮือมาแสนสถาเฮาร่วมกันตั้งวิทยุตั้งสถาวัดวังสิงคำยังบ่ถึงหมื่นเด้อที่สลาตีมานี่นะ300,000ปลายเกือบจะ400,000 ต้องหาแหมประมาณปุ่นน่ะ200,000ปลายแก่ๆ300,000นี่เด้อน้องหาแหมประมาณ300,000เพื่อเฮาจะแต่งหั่นแต่งนี่ตัวตอนนี้มีที่เฮาจะมีโครงการปิดทองหลวงพ่อพระเจ้าตันใจอุบาสีวิจัยหลวงพ่อสดหลวงปู่ทวดสมเด็จโตแล้วก็ทานดอกแต่นพระก็ต้องใจนะอาจจะค่อยๆแบ่งไปได้กี่องค์กับว่าไปตุยก็ลองดูตอนนี้ศาลาเสนอราคามาแต่ยังบ่ตกลงเด้อก็เดี๋ยวจะต้องถามศาลาอื่นด้วยพ้องหลายๆศาลาถ้าเฮาไปกับศาลาเดียวบางศาลาก็กูรู้ตังเนาะบ่ถึงบ่ไหนเพิ่นเอาเฮาเนี่ย